เอาล่ะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพวกผมนะชัตตี้บูจวากับฟอนไนท์แล้วครับผมช่วงนี้เป็นไรไม่รู้หนีไปไหนก็ไม่พ้นฟอนไนท์ครับเปิดเครื่อง PS4 จะล่าแย่ดันเจอ Fortnite ครับผมเพราะนั้นอันนี้จะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่เราใช้บรรยากาศของ PS4 นะครับก็จะแตกต่างกับคลิปที่แล้วนะคลิปที่แล้วเป็น Nintendo Switch ใช่ไหมครับแล้วข้อแตกต่างคืออะไรคือมันจะไม่เหมือนตอนที่ผมทำคลิปที่แล้วตรงนี้ครับคือถ้าเกิดพอเป็นเครื่อง Play เนี่ยเราไม่สามารถใช้ ID เดิมได้คือผมพยายามจะล็อกอินด้วย ID ที่ผมเคยเล่นมาตั้งแต่สมัยเวอร์ชัน PC เนี่ยล็อกอินไม่ได้แต่ถ้าเป็น Nintendo Switch เนี่ยเราสามารถใช้ ID เดียวกันกับ PC ได้วันนี้เราเลยต้องสมัครใหม่แต่วิธีการสมัครมันไม่ยากเลยคือในระบบเครื่องเพลย์เนี่ยมันจะมีคำสั่ง create account อยู่แล้วพอเรากดรู้สึกจะสี่เหลี่ยมมั้งกดปุ๊บมันจะสร้าง ID ให้เราเสร็จสับเลยแต่มันจะโหลดนานมากและมันมีการเข้าคิวด้วยคือไม่ได้หมายความว่าเราโหลดเสร็จแล้วเราจะเล่นได้เลยอะไรเงี้ยมันจะมีการรอคิวอยู่ด้วยนะครับโอเคทีนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆล็อกอินไม่ได้นะครับโดยใช้ระบบของทาง PlayStation เนี่ยถ้าเกิดล็อกอินไม่ได้เนี่ยลองเข้าอันนี้ดูครับ Internet Browser นะครับแล้วก็เข้าไปที่Epic Game อ่ะครับคือเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับก็คือเป็นเว็บของ Fortnite นี่แหละพิมพ์คำว่า Fortnite ก็ได้นะเผื่อใครไม่นี่นะครับก็ Fortnite เนาะ Fortnite โอเคมันเจอแต่ Night Night ได้ตอนกลางคืนนะฮะ Fortnite แล้วก็ดาวน์โหลดนะครับเสิร์ชคำนี้ก็ได้ครับดาวน์โหลดโอเคเจอแล้วนะครับนี่ก็เซิร์ช Fortnite ดาวน์โหลดก็ได้มันก็จะมีเห็นไหมครับดาวน์โหลด Epic Game นะก็ลองแตะเข้าไปนะครับเราจะไม่ได้ทำการโหลดไคลเอนต์มานะครับเราแค่ต้องการจะล็อกอินเท่านั้นเองนะครับเนี่ยพอเราแตะเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีพวกเกี่ยวกับการดาวน์โหลดเพียบเลยใช่ไหมครับให้เราไซน์อินนะครับด้านขวาบนนะครับไซน์อินเนาะแล้วเขาบอกว่าเอ้ยเราเล่น Fortnite หรือยังนะในกรณีนี้เขาบอกว่ายังละกันเนื่องจากสมมติว่าเรายังไม่มี ID นะครับเราจะต้องเข้ามาล็อกอินผ่านทาง PlayStation Account ก่อนนี่เห็นมั้ยครับนี่คือสำหรับคนที่เล่นเครื่องเพลย์นะก็คือเราต้องกดปุ่มนี้นะครับแล้วก็ต้องล็อกอินผ่านทาง PlayStation Account ของเรานะครับก็คือไอ้ที่เราล็อกอินด้วยในเครื่องเพลย์ของเรานั่นแหละครับก็เป็น ID เดียวกันลองดูนะมาล็อกอินในนี้ก่อนนะครับมันก็จะบอกว่าทำการเชื่อมต่อสำเร็จแล้วนะครับแล้วเราก็ลองกลับเข้าไปในเกมเพื่อที่จะสร้าง ID ครั้งหนึ่งถ้าไม่ได้จริงๆยังไงติดสเต็ปไหนก็เดี๋ยวพิมพ์ error message ไว้คุยกันกันละกันนะครับก็จะได้ทำได้ทุกคนเนาะโอเคนะฮะก็เดี๋ยวเราอาจจะไปเล่นกันนะครับก็เดี๋ยวขอเล่นแบบคนเดียวกันแล้วกันนะครับการเลือกโหมดให้กดสี่เหลี่ยมนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเล่นคนเดียวเหมือนเดิมครับผมกดโอเลยนะครับอันนี้ผมจะคุ้นชินกว่านะครับแล้วก็กดสามเหลี่ยมเพื่อทำการเริ่มนะครับแต่เท่าที่ผมลองคลำดูแล้วเนี่ยตำแหน่งของการกดจะเหมือน Nintendo Switch เลยผมคิดว่าคอนโซลเนี่ย Xbox One ก็น่าจะเป็นประมาณเดียวกันเช่นตกลงจะอยู่ด้านนี้อยู่ด้านขวาของมือขวาอะไรเงี้ยจะเป็นการตกลงอะไรเงี้ยครับก็คิดว่าน่าจะทำนองเดียวกันนะครับโอเคเข้ามาเรียบร้อยนะครับการบังคับนี่แทบจะเหมือน Nintendo Switch เลยนะกดแผนที่คือตรงกลางนี่นะครับดูไกด์ไลน์เอาก็ได้มันมีอยู่ตามขอบๆหน้าจอบอกนะครับเดี๋ยวผมจะลงทะเลทรายแล้วกันเพราะฉะนั้นเตรียมโดดเลยนะฮะก็การบังคับก็กด X นะครับโดดลงมานะฮะไปครับผมทำไมผมเจอคนที่คอสตูมเยอะวะดูดิอันนี้เขาน่าจะเล่นในโซนต่างประเทศมาก่อนนะครับโซนไทยมันเพิ่งปล่อยให้โหลดไงวันที่12ก็คือวันนี้ว่าอัดคลิปอยู่เนี่ยแหละนะครับโซนต่างประเทศน่าจะได้เล่นกันก่อนเนาะโอเคไปเตรียมลงครับผมสำหรับหันมุมมองมุมกล้องก็เหมือนเดิมครับอนาล็อกขวานะครับเนี่ยหมุนมุมกล้องนะเฮ้ยมีเพื่อกพวกมันลงไปแล้ววะผมลงนี่แล้วกันในเหมืองมีของไหมเนี่ยเจอกล่องพอดีวะโอเคไปเอากล่องก่อนเป๊ะๆครับผมเปิดกล่องสี่เหลี่ยมครับผมกดค้างไว้นะฮะสี่เหลี่ยมเก็บของนะฮะอุ้ยได้เกเนตลันเชอร์แล้วไงวะกด R2 เพื่อทำลายนะฮะหรือโจมตีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะวิ่งก็คือต้องกดเข้าไปที่อนาล็อกซ้ายก่อน1ครั้งนะครับมันจะวิ่งนะพอดีผมปรับออปชันให้เก็บปืนอัตโนมัติไว้ครับจะเปลี่ยนปืนก็ L1 R1 ได้เลยนะครับจะกลับไปถือจอบก็กดสามเหลี่ยมตำแหน่งของการกดเนี่ยเหมือน Nintendo Switch เป๊ะเลยตำแหน่งต่างๆการกดนู่นนั่นนี่นะฮะแต่เราจะเห็นว่าพอเป็นเครื่องเพลย์เนี่ยกราฟิกมันสวยงามกว่านะครับนะจะสร้างของก็กดตัว O นะครับจะวางไม้ก็ R2 เห็นกำมีคนวะกด O อีกครั้งหนึ่งเพื่อกลับมาถือปืนนะฮะคนวะนั่งได้นะครับก็กดที่อนาล็อกขวานั่งนะฮะมันเหมือนมีคนยิงปืนเมื่อกี้ใช่ไหมผมตามไม่ฝาดใช่ไหม
แล้วผมไม่ได้ใส่หูฟังจริงด้วยมีคนเข้ามาน่าจะอยู่บ้านหลังนี้แหละแต่บ้านหลังนี้มันมีหลายชั้นไงต้องระวังเฮ้ยเรียบร้อยครับผม1ศพศพแรกครับผมเขามองไม่เห็นเราเหรอหรือเขาแหลก ไม่รู้อ่ะโชคดีเปลี่ยนปืนก่อนปืนกลเราแฮนด์กันไม่เอาเนาะเอาเป็นพวกปืนไรเฟิลก่อนแล้วกันโชคดีครับถือลูกซองอยู่พอดีแล้วยิงอัดๆแบบนี้ไม่น่ารอดครับผมนายช็อตตี้มา1คิวเฉยเลยครับผมแลดูเล่นดีกว่าในNintendo Switch นะโอเคกดสามเหลี่ยมเรียกจอบมาก่อนโอเคไปเปิดกล่องการสี่เหลี่ยมมากดกดค้างไว้นะฮะอ้าวมีปืนพกเก็บเสียงว่ะเอาสักหน่อยแล้วกันแลกกับลูกซองนี้ไปแล้วกันนะอันนี้ก็เป็นเกราะนะครับกินเกราะก่อนแล้วหนึ่งกดผิดต้องกด R2 นะในการกินนะครับอันนี้รู้สึกเป็นเกราะร้อยป่ะใช้เวลาในการกินก็10กว่าวิครับก็ค่อนข้างนานได้ยินเสียงเท้าอ่ะใช่ป่ะวะได้ใส่หูฟังครับผมไม่ค่อยได้ยินนะฮะไม่เป็นไรตราบใดที่ไม่ได้ยินเสียงเปิดประตูไม่เป็นไรฮะมีปืนพกนะฮะโอเคแกเน็ตโอเคขาดสไนอย่างเดียวครับผมนะหาสไนได้ก็จะดีขึ้นใครสร้างอะไรพลาดตรงนี้ปะเนี่ยไม่มีเนาะตัวนี้ดินี่ไรเฟิลเฮฟวี่บูเลตเหรอสไนปะเนี่ยนี่สไนครับผมซูมซูมแต่ว่านี้ไม่มีกล้องเนาะไม่เป็นไรเปลี่ยนนะเดี๋ยวรอเป็นสไนมีกล้องก่อนแล้วกันไปครับวิ่งไปครับผมดูบังคับง่ายกว่า Nintendo Switch นะทั้งที่ตำแหน่งปุ่มมันก็เหมือนกันนะหรือว่าเพราะความเคยชินของการใช้จอยไม่รู้ผมถนัดใช้จอยเครื่องเพลมากกว่าไงนี่ไม่ได้สร้างของเลยบวกยับอย่างเดียวหลังหินก็ยิงคนอื่นอยู่โคตรแม่นเลยเอ้าอยู่ข้างหลังเหรอเอ้าหรอนึกว่ายิงจากฝั่งตัวข้ามโดนข้างหลังเวรกรรมอ่ะเดี๋ยวทีนี้เราไปลองเล่นแบบ50เหมือนเดิมดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับน่าจะมีโอกาสได้สู้สนุกนะฮะเพราะว่าเล่นคนเดียวแล้วแบบสู้ใครไม่ได้เลยอ่ะพูดตรงๆฆ่าได้แต่ตัวส้มหล่นอะไรอย่างงี้โอเคครับก็สำหรับ50คนเนี่ยผมจะรีบลงไปก่อนเพื่อฟาร์มของเอาเวนกำกดผิดไปกด X รัวไปหน่อยลงไหมพวกปักสกายเลยมาตรงนี้แล้วกันนะครับคือพอ50คนแล้วต้องรีบลงไปฟาร์มของเพราะว่าลงไปก็เจอแต่พวกเราไงตอนนี้ว่า50คนมันจะแบ่งเลนกันลงเห็นไหมครับแล้วก็เดี๋ยววงมันบีบทีเดียวเลยนะครับก็จะให้เข้าไปสู้ในวงแคบๆเลยทันทีนะครับแล้วก็ต้องฟาร์มของกันก่อนลงเร็วๆหน่อยดิเพ่โอ้ทำอะไรกันอ่ะอ๋อไอ้นี่กำลังจะแตกท้องฟ้าเนาะเดี๋ยวลงตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันเนี่ยที่เป็นเรียกว่าอะไรเนี่ยกล่องเนี่ยกล่องเนี่ยพอดีเป๊ะไงโอ้ได้ทั้งปืนให้ทั้งเกาะจัดไปกินเลยเริ่มได้ยินเสียงปืนแล้วครับในบริเวณวงนะฮะฝั่งเราน่าจะได้เปรียบเพราะอยู่ในวงเยอะมากครับผมและแอร์ดรอปโอ้โหเพิ่งเห็นว่าแอร์ดรอปมันหล่นกันทีแบบ4กล่องเงี้ย3กล่องเงี้ยเอาละข้างหน้าบวกกันละนั่นศัตรูเหรอข้างบนไม่น่าใช่นะมีแต่พวกเราแนวรบน่าจะอยู่ข้างหน้านี้ละเพื่อนเราลูกเพื่อนเราอยู่ไหนวะอยู่ข้างหน้าแต่ผมเห็นของสีทองว่ะปืนคู่เหรอไม่เวิร์กไม่รู้ว่าเวิร์กเปล่าไม่เคยลองใช้
นี่ไงข้างหลังแต่ไกลมากครับตายไปละยิงไม่ได้เลยอ่ะไกลมากใครเป็นใครไม่รู้แล้วครับตอนนี้อ๋ออยู่ข้างบนนี่เราเก็บของอะไรมาเนี่ยโอ้โหเป็นยิงระเบิดสีทองเอาไปดิเรามีอยู่แล้วเก็บของคนตายก่อนเนี่ยเป็นผู้ประตูแต่อยู่ไกลมากเรายิงไม่ได้เลยครับแล้ววงก็บีบมาทางนี้ด้วยดูไปดูดิมัวมากครับผมนี่อะไรสไนเหรออืมเอาหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเวลาผมบวกระยะประชิดด้วยลูกซองอยู่แล้วเราเพิ่งขึ้นมาถึงครับขึ้นมาถึงก็เคลียร์แล้วเราล่วงเอานี่เหรอข้างล่างครับโดนอะไรไม่รู้ตองก่อนพวกเราฝั่งศัตรูเหลือคนเดียวเองอะไรวะ ยังไม่ทันยิงอะไรมากมายเลยครับเห็นศัตรูแต่ยิงไม่ทันครับผมเรียกได้ว่ามาวิ่งเล่นจะดีกว่านะก็สรุปเลยกันละกันนะครับใครที่ไม่มี PC นะครับมีเครื่องเพลย์เนี่ยก็เล่นในเครื่องเพลย์จะดีกว่านะครับหรือเราอาจจะมีทั้ง2 อย่างแต่เราไม่ถนัดการใช้เมาส์คีย์บอร์ดก็มาเล่นในเครื่องเพลย์ก็น่าจะตอบโจทย์แต่ผมเห็นว่าข้อมูลมันไม่ได้ซิงกันไงเท่านั้นเองนะผมพยายามจะล็อกอินด้วย ID ที่ผมใช้แล้วแต่ก็อย่างที่บอกต้นคลิปว่ามันไม่ได้นะครับต้องสมัครมาใหม่ก็ลองดูก็แล้วกันครับก็สำหรับคลิปนี้เอาบรรยากาศมาให้ดูเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับ